คุณผู้ชมคะโรดิโก้ดูเตอร์เต้ยังไม่ได้ทันได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในการเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้จากทั่วโลกเลยค่ะล่าสุดในบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติออกมาแถลงการนะคะโดยไปประณามดูเตอร์เต้ในประเด็นที่เขาจะมีการลงโทษโดยใช้สารเตี้ยซึ่งคุณบันคีมูลมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสมค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วคุณดูเตอร์เต้ออกมาพูดนะคะว่านักข่าวที่รับสินบนหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนั้นสมควรตายซึ่งคุณบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ค่ะโดยได้ไประบุในแถลงการบอกว่าขอประณามท่าทีของคุณดูเตอร์เต้ในการสนับสนุนการใช้สารเตี้ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานความคิดแบบนี้นี้เป็นเรื่องที่อันตรายดูเตอร์เต้นี้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาก็ชนะใจหลายๆคนจากนโยบายควบคุมและก็ปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวดซึ่งก็ให้สัญญานะคะว่าจะกวาดล้างอาชญากรรมให้ได้ภายใน6เดือนด้วยการฆ่าผู้ต้องสงสัยอาชญากรรมหลายหมื่นคนและดูเตอร์เต้ยังเคยออกมาพูดด้วยนะคะว่าเสนอมอบเงินรางวัลให้กับกองกำลังด้านความมั่นคงรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สังหารพวกค้ายาเสพติดได้อีกด้วยค่ะโรดิโก้ดูเตเต้จะเข้ารับพิธีการสาบานตนในการเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ